เพลงนี้ต้องเล่ากันยาวแต่ก่อนอื่นไปฟังเพลงกันก่อนเชิญค่ะคืนได้ยินเขาแซวลุงตู่เมื่อไรเลือกตั้งเมื่อไรก็เมื่อนั้นนั่นคือคำตอบเขาพากันเฮด้วยความชื่นชอบแต่ผมคิดกลับคิดถึงเจ้าภาพประชาธิปไตยไม่ใช่ของเล่นเท่าที่ผมทราบสร้างจากบทเรียนหยาดเลือดน้ำตาท้องฟ้าสีทองของปวงประชาได้นำเข้ามาด้วยความหวังดีตั้งแต่ปรีดีมีสมุดปกเหลืองเขาคงเรื่องเศรษฐกิจไทยใครเราใครไว้ตัวจวบจนบัดนี้มีเจ้าภาพบ้างไหมเขี่ยวเข็นคนในสังคมไทยให้สอดรับปรับตัวต่างคนก็ต่างกลัว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 เลยไม่มีเจ้าภาพเมื่อไรเมื่อนั้นจะมีเลือกตั้งผมก็ไม่ทราบแต่กราบลาครับผมไม่ไปเลือประชาธิปไตยที่มีแต่เปลือกอยากเลือกพร้อมคนไทยไม่ขายเสียงสมุดปกเหลืองเข้าคงเรื่องเศรษฐกิจไทยเอาใครเราใครไว้ตัวจวบจนบัดนี้มีเจ้าภาพบ้างไหมเขี่ยวเข็นคนในสังคมไทยให้สอดรับปรับตัวต่างคนก็ต่างกลัว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 เลยไม่มีเจ้าภาพก็เมื่อนั้นจะมีเลือกตั้งผมก็ไม่ทราบแต่กราบลาครับผมไม่ไปเลือประชาธิปไตยละที่มีแต่เปลือกอยากเลือกพร้อมคนไทยไม่ขายเสียงประชาธิปไตยละที่มีแต่เปลือกอยากเลือกพร้อมคนไทยไม่ขายเสียงเพลงนี้แอดคาราบาวแต่งเองร้องเองใช่ค่ะชื่อเจ้าภาพเพลงชื่อว่าเจ้าภาพและเพราะเมื่อไรเมื่อนั้นจะมีเลือกตั้งผมก็ไม่ทราบแต่กราบลาครับผมไม่เป็นเลือกประชาธิปไตยที่มีแต่เปลือกอยากเลือกพร้อมคนไทยไม่ขายเสียงเท่านั้นเองโอ้โหเจียวเจ้าทางวงการแน่นอนเจียวเจ้าทางวงการแน่นอนนะคะบอกเลยเจียวเจ้าทางวงการแอดโพสต์ใน Facebook ที่ชื่อแอดคาราบาวเล่าถึงที่มาของเพลงนี้ว่าใช่ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ไปแสดงใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ครับก็เล่าถึงที่มาของเพลงนี้นะครับได้โพสต์อย่างนี้ครับหลังจากวันนี้ผมจะหยุดแต่งเพลงสักพักเพื่อเติมวัตถุดิบจากการอ่านหนังสือธรรมะบ้างประวัติศาสตร์บ้างและหาความรู้หลากหลายจากแหล่งต่างๆบ้างเช่นจากดูหนังฟังเพลงแปลเพลงฝรั่งชมทิวทัศน์ไปจนถึงภารกิจประจำวันโดยไม่ต้องกดดันตัวเองว่าจะต้องลุกขึ้นมาแล้วแต่งเพลงเพราะเริ่มจะรู้ตัวแล้วว่าชักจะย่ำอยู่กับที่แล้วต่อไปครับค่ะเขาบอกว่าเมื่อคืนของวันที่23พฤศจิกายน2560นะคะเขาบอกว่ามีงานแสดงที่โรงเบียร์แจ้งวัฒนะเป็นของสถาบันที่เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยโฆษกงานท่านบอกมาทายปัญหาเพื่อฆ่าเวลารอผมตั้งเครื่องคำถามน่าสนใจมากเขาถามว่าเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งปรากฏว่าคำตอบกลับน่าสนใจกว่าคือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นการหยิกคสช.นิดหน่อย
เมื่อผมเริ่มเกริ่นเข้าการแสดงผมก็พูดกับผู้ทรงเกียรติทั้งหลายว่าวงคาราบาวนั้นพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยมากว่า30กว่าปีแล้วถึงขนาดมีเทปชุดประชาธิปไตยในงานชุดที่7แต่ทุกวันนี้ผมก็เหมือนสุนัขแก่ๆตัวนึงให้เด็กๆ เขาว่ากันต่อไปเองจะดีกว่าแล้วผมก็เริ่มต้นคอนเสิร์ตด้วยเพลงลุงขี้เมาเป็นมรณานุสติเตือนใจเดี๋ยวจะหาว่าโรงเบียร์พาคนมาเมาตายก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับว่าเขียนเพลงเยอะๆทุกวันมันเริ่มเอาเรื่องใกล้ตัวเข้าไปทุกทีมาเขียนเพลงดังต่อไปนี้ชื่อเจ้าภาพก็คือคลิปเมื่อสักครู่ที่ได้ชมได้ฟังกันไปก็เป็นเรื่องที่ผมเคยเขียนลงในเพจธรรมะจงควายมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นความคิดเห็นหรือทัศนคติของผมคนเดียวที่มีต่อเรื่องประชาธิปไตยในบ้านเราอย่างที่รู้กันว่า Facebook เขาปรับระบบเลยทำให้ลงภาพกับคลิปพร้อมกันในเพจเดียวไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแอบเซ็งนิดๆเขาบอกว่าจะรีบปรับปรุงก็เอาเป็นว่าดูโพสต่อไปเลยต่อกันไปเลยนะครับอ่ะต่อมานะคะคุณแอดก็มีการโพสต์ข้อความว่าเพลงเจ้าภาพเราจะเป็นประเทศที่เหมาะกับระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรถ้าไม่มีใครสอนหรือปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้ประชาชนนี่คือหัวใจของเพลงปล.เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวผมคนเดียวผิดถูกก็ให้สังคมตัดสินเอาเองเรื่องของเรื่องที่มันกลายเป็นกระแสกันขึ้นมาแรงนะเพราะอะไรคะมันก็เริ่มมาจากก็อย่างที่แอดบอกงานชุดที่7ชื่อชุดประชาธิปไตยชุดนั้นเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีซของวงคาราบาวและของตัวแอดมันเป็นซิกเนเจอร์อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของแอดคาราบาวสมัยนั้นแอดทั้งแต่งทั้งร้องเพลงนี้โดยความตอนหนึ่งจับประเด็นได้ว่าประชาธิปไตยต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนสะท้อนผ่านการเลือกตั้งดังนั้นประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้งประชาธิปไตยก็ต้องไปเลือกตั้งประมาณนั้นคำนี้ได้เลยประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งเหมือนตอนนั้นส่งเสริมสนับสนุนให้คนไปเลือกตั้งแต่วันนี้กี่ปีผ่านไปแล้วครับกี่ปีผ่านไปไม่ทราบแต่ว่าแอดรวยแล้ววันนี้เขาบอกว่าแอดไม่ใช่แอดร้อยล้านค่ะนับมูลค่าหุ้นพันล้านในบริษัทคาราบาวแดงนะค่ะเฉียดหมื่นล้านเฉียดหมื่นล้านไม่ใช่แอดพันร้อยล้านไม่ใช่เปลี่ยนไปอุ้ยใจเย็นๆแต่ว่า2561แอดแต่งเพลง60เมื่อไหร่เมื่อนั้นจะมีเลือกตั้งผมก็ไม่ทราบแต่กราบลาครับผมไม่ไปเลือกประชาธิปไตยที่มีแต่เปลือกเท่านั้นเองก็แล้วแต่ไม่ไว้ใจเคลียร์กับเพื่อนกันทั้งวงการแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันเองสนั่นหวั่นไหวและยับเยินแน่นอนก็ที่จริงนะมันไม่ใช่แค่ความสนุกหรือความคันที่ได้เสียดได้สอดหรือได้พิพากษาใครเพียงเท่านั้นนะกลับเรียนด้วยความเคารพเรื่องของแอดคาราบาวสิ่งที่เราบอกว่าแอดเปลี่ยนไปเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงของสังคมไทยมันสะท้อนความเป็นจริงของการเมืองไทยพ.ศ.นี้ได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ใช่แอดคนเดียวชนชั้นกลางจำนวนไม่น้อยปัญญาชนจำนวนไม่น้อยนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกจำนวนหนึ่งพ.ศ.นี้ไปถามใหม่ก็จะได้คำตอบใหม่ทั้งที่เป็นโจทย์เดิมแต่คำตอบเปลี่ยนไปบริบทเปลี่ยนอะไรทำให้ชนชั้นกลางอะไรทำให้ปัญญาชนของสังคมไทยพ.ศ.นี้ไม่เชื่อการเลือกตั้งไม่เชื่อประชาธิปไตยย้อนยุคกลับไปยึดโยงกับลัทธิอัศวินม้าขาวที่จะแก้ปัญหาประเทศได้เป็นโจทย์ที่ช่วยกันคิดละกันเอ๊ะวันนี้วันอะไรนะวันที่13วันหยุดวันสงกรานต์นี่ยังไม่ใช่วันทำงานนี่หมาแก่บ้าแล้วใช่ไหมเบาๆนิดนึงหมาแก่นี่น้ำลายฟูมปากตั้งแต่วันสงกรานต์ถอยกลับมานิดนึงถอยกลับมานิดนึง